ันนี้พามาเที่ยวพัทยาค่ะด้านหน้าเราก็เป็นถนนเลียบชายหาดพัทยานะคะมองข้ามถนนไปฟากโน้นก็จะเป็นชายหาดพัทยาค่ะเดี๋ยวยังไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าบรรยากาศที่พัทยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปกันค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะผู้คนก็เดินไปมาอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นักนะคะฝั่งด้านนี้ก็เป็นซอยเล็กซอยน้อยเข้าไปเป็นซอยพัทยา 13/2 ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังเป็นถนนเลียบชายหาดพัทยาอยู่ค่ะเดินชมไปเรื่อยๆค่ะแต่บรรยากาศการจราจรบนถนนเลียบชายหาดพัทยาเขาก็จัดเป็นวันเวย์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะชมไปค่ะดูฝั่งโน้นเดินไปเรื่อยๆค่ะตามถนนเลียบชายหาดพัทยานี่แหละนะคะส่วนนี้จะเป็นยังเป็นพัทยากลางอยู่ค่ะนี่นะคะซอยพัทยา11ใช่ค่ะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะการจราจรก็เป็นเดินรถทางเดียวแต่ก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นักนะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะว้าวดูรถคันนั้นจอดอยู่นี่ค่ะเวฟโฮเทลด้านหน้าเราตึกสูงตรงนั้นเป็นโรงแรมฮิลตันพัทยานะคะมองไปด้านโน้นการจราจรบนถนนเลียบชายหาดก็ไม่หนาแน่นนะคะก็ยังว่างเปล่าอยู่นี่ค่ะเดินมาบริเวณนี้หรือแถวนี้นะคะอยู่ใกล้กับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะหรือใกล้โรงแรมฮิลตันพัทยานะคะดูผู้คนก็ค่อนข้างจะคึกคักหน่อยแต่การจราจรก็ไม่หนาแน่นมากนักนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะบริเวณนี้เป็นหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะคะด้านหน้าเรามองบนนะคะมองสูงไปก็จะเป็นโรงแรมฮิลตันพัทยาอยู่บนถนนเลียบชายหาดพัทยานี่แหละค่ะช่วงนี้การจราจรก็ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็คึกคักนะคะไปค่ะเราชมไปเรื่อยๆมองไปด้านโน้นนะคะบนถนนเลียบชายหาดพัทยาค่ะด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาด้านหน้าโรงแรมฮิลตันพัทยานี่แหละค่ะการจราจรก็เริ่มคึกคักและหนาแน่นนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็ทางเดินเลียบชายหาดบริเวณนี้เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะด้านโน้นก็จะมีร่มมีเปลผ้าใบไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะไปค่ะเราเดินไปเรื่อยๆค่ะฝั่งนี้เป็นสถานีตำรวจพัทยานะคะสถานีตำรวจเมืองพัทยาค่ะอยู่ติดกับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเลยนะคะนี่คือห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลถนนเลียบชายหาดพัทยาค่ะในช่วงพัทยาเหนือที่เชื่อมมาลงมาตรงพัทยากลางช่วงนี้ยังเป็นพัทยากลางอยู่นะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศทั่วๆไปและบรรยากาศการจราจรบนถนนเลียบชายหาดพัทยาไปพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
We'll be right back.